ายกรัฐมนตรียินดีเปิดด่านพรมแดนสะเดาเป็นไปด้วยความคึกคักพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขที่คอยดูแลความปลอดภัยนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณผลตอบรับจากการดำเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวบริเวณด่านพรมแดนสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งได้เปิดเป็นวันแรกเมื่อวันที่1เมษายน2565เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียโดยบรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนสะเดาเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากที่ด่านพรมแดนสะเดาต้องปิดให้ไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยนานกว่า2ปีเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับและบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียโดยรัฐการได้เตรียมความพร้อมและมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวเตรียมโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานชาเอ็กตร้าพลัสซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในระบบ Test and Go ให้เพียงพออย่างไรก็ดีมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวจะควบคู่ไปกับการรักษามาตรการด้านสาธารณสุขซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขได้มีการคัดกรองและตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผู้ที่เดินทางผ่านด่านอย่างละเอียดส่วนดุสิตโพเผยคนจี้รัฐบาลแก้หวยแพงเพิ่มบทลงโทษขายเกินราคาหนุนขายสลาก80บาทผ่านแอปเป๋าตังส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,081 คนเรื่องคนไทยกับหวยระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565พบว่าประชาชนร้อยละ 61.78 ระบุว่าชอบเสี่ยงโชคซื้อหวยรองลงมาร้อยละ 31.26 ระบุว่าเฉยๆร้อยละ 6.96 ระบุว่าไม่ชอบทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.05 ระบุว่านิยมซื้อหวยบนดินหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดรองลงมาร้อยละ 31.44 ระบุว่าหวยใต้ดินร้อยละ 11.61 ระบุว่าหวยออนไลน์เมื่อถามถึงความบ่อยครั้งในการซื้อหวยร้อยละ 28.49 ระบุว่าซื้อทุกงวดรองลงมาร้อยละ 24.46 ระบุว่านานๆซื้อครั้งร้อยละ 23.87 ระบุว่าซื้อเกือบทุกงวดสาเหตุที่ซื้อนะคะร้อยละ 54.60 ระบุว่าหวังถูกรางวัลหวังรวยรองลงมาร้อยละ 48.65 ระบุว่าชอบเสี่ยงโชคร้อยละ 32.59 ระบุว่าฝันเห็นเลขเลยซื้อค่ะปัญหาที่พบจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลร้อยละ 87.38 ระบุว่าผู้ขายเกินราคารองลงมาร้อยละ 49.91 ระบุว่าไม่มีเลขที่ต้องการร้อยละ 37.38 ระบุว่าโดนบังคับให้ซื้อเลขชุดสิ่งที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการร้อยละ 64.00 ระบุว่าแก้ปัญหายี่ปั๊วซาปั๊วรองลงมาร้อยละ 60.09 ระบุว่าเพิ่มบทลงโทษให้หนักกรณีขายเกินราคาร้อยละ 54.51 ระบุว่าลงพื้นที่ตรวจสอบการขายสลากเกินราคาทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 64.07 เห็นด้วยหากมีการขายสลาก80บาทผ่านแอปเป๋าตังรองลงมาร้อยละ 18.94 ระบุว่าไม่เห็นด้วยร้อยละ 16.99 ระบุว่าไม่แน่ใจท้ายที่สุดในภาพรวมร้อยละ 66.08 คิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ปัญหาหวยแพงได้สำเร็จรองลงมาร้อยละ 21.04 ระบุว่าไม่แน่ใจร้อยละ 12.88 ระบุว่าน่าจะสำเร็จค่ะพลเอกประวิตรนำทัพประชุมใหญ่ร่วมสร้างบ้านพลังประชารัฐให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งลั่นจะรักสามัคคีกันพร้อมเผยพีรพันธ์ยังไม่ได้มาลาออกกับตนวันนี้3เมษายนเวลา 9:35 นเทอร์มินอลฮอลล์21จังหวัดนครราชสีมามีการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐประจำปีครั้งที่1ทับ2565โดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานการประชุมโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคนางณฤมลพิญโยสินวัฒน์เหรัญญิกพรรคและส.ส.พรรครวมทั้งสมาชิกพรรคกว่า250คนเข้าร่วมการประชุมที่มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของสาธารณสุข
โดยพลเอกประวิตรกล่าวว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่พรรคพลังประชารัฐร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้ทำเพื่อให้ประชาชนให้กินดีอยู่ดีโดยพรรคพลังประชารัฐได้ถือกำเนิดเมื่อปี2561โดยผนึกกำลังผู้ที่มีอุดมการณ์โดยร่วมกันสร้างบ้านนี้ให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งเพื่อประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองโดยจัดวางโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐขับเคลื่อนการทำงานเพื่อประชาชน10ภาคพร้อมกันนี้พลเอกประวิตรยังได้แถลงผลที่พรรคได้ขับเคลื่อนมาตลอดเพราะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีความแตกต่างกันแต่ยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะต่างๆตามบริบทของพื้นที่มาปรับการทำงานในแต่ละภาคเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีทั้งนี้ยังมีการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผ่านโครงการเที่ยวด้วยกันโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบขนส่งด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายพลเอกประวิตรได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาร่วมประชุมในวันนี้ภายใต้บ้านพลังประชารัฐหลังนี้ซึ่งเราคือครอบครัวเดียวกันจะรักสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมก้าวเดินไปด้วยกันสร้างบ้านพลังประชารัฐให้เข้มแข็งยิ่งใหญ่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคและจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนขณะที่ก่อนการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐที่จังหวัดนครราชสีมาพลเอกประวิตรได้ปฏิเสธที่จะชี้แจงรายละเอียดโดยกล่าวเพียงว่านายพีรพันธ์ยังไม่ได้มาแจ้งลาออกกับตนแต่อย่างใดส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นขอให้รอมติการประชุมในวันนี้ค่ะด้านนายพีรพันธ์ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่นายพีรพันธ์ไม่ได้รับโทรศัพท์ค่ะชัยวุฒิคาดพลเอกกฤษโยธินและพลเอกธัญญาวิเชียรพรชัยนั่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐขณะสันติยังรักษาการเลขาพรรคอยู่นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการที่ทหารคนสนิท2คนมาช่วยพลเอกประวิตรในพรรคนั้นเชื่อว่าการนำทั้ง2คนมาช่วยงานพลังประชารัฐในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งและแข็งแกร่งให้กับพรรคได้และการมีคนมาช่วยงานหัวหน้าพรรคเพิ่มก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งหลายคนเป็นทีมงานที่ช่วยงานพลเอกประวิตรอยู่แล้วและการเข้ามาในตำแหน่งก็จะมีตำแหน่งในพรรคก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่4คนคาดว่าเป็นพลเอกกฤษโยธินสสิพัฒนวงศ์อนุกรรมการฝ่ายหารายได้มูลนิธิป่ารอยต่อและเป็นอดีตฝ่ายเสนาธิการพลเอกประวิตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกธัญญาเกียรติสารอดีตแม่ทัพภาคที่2ซึ่งเคยถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีบทบาทเบื้องหลังในการทางการเมืองที่ภาคอีสานช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานอกจากนั้นยังมีนายวิเชียรชวลิตสสบัญชีรายชื่อและนายพรชัยตระกูลวรานนท์สสบัญชีรายชื่อขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคคาดว่าจะยังเป็นนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคที่ขณะนี้รักษาการอยู่เช่นเดียวกับนายชัยวุฒนาคมานุสรที่รักษาการรองหัวหน้าพรรคจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นรองหัวหน้าพรรคค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรักษาการผู้อำนวยการพรรคจะได้รับเลือกตั้งให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคนายสุประสิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์สสบัญชีรายชื่อรักษาการนายทะเบียนพรรคก็จะได้รับเลือกให้เป็นนายทะเบียนเช่นกันชัดชาติและดร.ยุ้ยลุยฝนหาเสียงชุมชนเพชรพระรามผู้นำชุมชนสะท้อนต้องการบ้านมั่นคงย้ำชุมชนเข้มแข็งเริ่มต้นจากบ้านมั่นคงนายชัชชาติสิทธิพันธ์และนางสาวเกษราธัญลักษณ์ภาคหัวหน้าทีมนโยบายเศรษฐกิจเพื่อนชัชชาติลงพื้นที่หาเสียงชุมชนเพชรพระรามเขตห้วยขวางท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องโดยชุมชนเพชรพระรามตั้งอยู่ริมทางรถไฟสาย8ริ้วบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ขนาด9ไร่มีประชากรประมาณ 1,000 คน350หลังคาเรือนโดยชัชชาติได้รับฟังปัญหาสำคัญหลายด้านจากผู้นำชุมชนอธิปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียงจากการสัญจรรถไฟเรือด่วนผลกระทบจากโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจปากท้องและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมทั้งปัญหายาเสพติดที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหากไม่เร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยผู้นำชุมชนกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่นายชัชชาติเดินทางมาชุมชนอีกครั้งหลังจากเคยปั่นจักรยานเยี่ยมชาวชุมชนขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้านนายชัชชาติกล่าวว่ากรุงเทพมหานครสามารถเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างเจ้าของที่ดินและชุมชนในการจัดสร้างบ้านมั่นคงให้ชุมชนได้ควบคู่กับรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสร้างนิสัยการออมชัชชาติย้ำชุมชนและเมืองเข้มแข็งเริ่มต้นจากบ้านมั่นคงค่ะ
ด้านพลตำรวจเอกอัศวินลงพื้นที่หาเสียงตลาดน้ำคลองลัดมะยมประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีลั่นไม่กังวลกระแสนายกรัฐมนตรีสนับสนุนตนบรรยากาศพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข6พร้อมนายชัชนะเอ็มปราณีสก.เบอร์4เขตตลิ่งชันและนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งอยู่ที่แขวงบางระมาดเขตตลิ่งชันบรรยากาศการลงพื้นที่พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนที่มาซื้อของให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะมีการพูดคุยให้กำลังใจรวมถึงมอบผักผลไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพลตำรวจเอกอัศวินโดยพลตำรวจเอกอัศวินกล่าวหลังการลงพื้นที่ว่าตลาดคลองลัดมะยมเป็นตลาดที่ประชาชนทำขึ้นมาเองซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่จับต้องได้และยั่งยืนเป็นมาตรฐานก่อนที่จะมีปัญหาโควิด-19 ทางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นช่วงที่ตนเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้นำตลาดนัดคลองลัดมะยมเป็นต้นแบบให้กับหลายๆตลาดซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในคูคลองต่างๆตนคิดว่าใช้เวลาอีกไม่นานที่โควิดหมดไปจะทำให้เศรษฐกิจตรงนี้กระตุ้นขึ้นมาอีกซึ่งในส่วนคูคลองในเขตตลิ่งชันบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางพลัดทวีวัฒนาได้ทำโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรีซึ่งครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงโครงการส่วนต่อขยายคือเริ่มสร้างอุโมงค์ระบายน้ำทวีวัฒนาเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำสกปรกเน่าเสียและน้ำท่วมในเขตฝั่งทนทั้งหมดรวมถึงกำลังทำผนังเขื่อนกั้นน้ำที่เป็นฟันหล่อริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อกันน้ำทะลักเข้ามาในคูคลองต่างๆในเขตฝั่งทนพลตำรวจเอกอัศวินยังประกาศที่จะสานต่องานพัฒนากรุงเทพฝั่งทนซึ่งจะไม่ใช่ลูกเมียน้อยอีกต่อไปโดยจะพัฒนาทั้งปรับผิวทางเท้าบริเวณถนนบรมราชชนนีและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความยาวถึง18กิโลเมตรทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับกรุงเทพชั้นในส่วนกรณีที่มีการแชร์ในโซเชียลเรื่องป้ายหาเสียงบังทางเท้านั้นพลตำรวจเอกอัศวินระบุว่าได้มีการสั่งแก้ไขแล้วทั้งนี้พลตำรวจเอกอัศวินไม่กังวลกับกระแสข่าวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคล้ายจะสนับสนุนตนเองนั้นโดยระบุว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีอาจพูดตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการคนทำงานอาจจะไม่ใช่ตนเองคงมองในภาพรวมการทำงานของครม.และหน่วยงานต่างๆมากกว่าแต่หากใครชอบตนเองก็ยินดีและขอบคุณพร้อมขอให้เลือกตนเองเป็นผู้ว่ากรุงเทพและกล่าวทิ้งท้ายว่าห้ามไม่ได้ที่หากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะมาหนุนการทำงานเช่นเดียวกับสื่อมวลชนหากชอบตนเองก็ถือเป็นเรื่องที่จะต้องขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News